ับถึงที่พักของเราแล้วครับ Holiday House ครับคลิปนี้ครับจะพามารีวิวที่พักที่ญี่ปุ่นที่ผมว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับกับราคา 15,000 บาทต่อคืนดูครับดูมันคนเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ได้เป็น10เลยเนี่ยดูเก้าอี้ก่อนเฮ้ยไฮโซมากอย่างนี้อ๋อนี่กุญแจเอาใช่ค่ะผู้15,000 8คนน่ะพักได้จ้ะใช่ค่ะ74เฮ้ยถูกกว่าอยู่โตเกียวมากเลยบอกว่าขอให้เก็บอยู่ในระยะที่เว็บไซต์นะคะเฮ้ยฟ้าสีขาวใหม่กิ๊กของใหม่เลยนี่ก็จะใหม่ๆเลยนะครับหิมะไม่เกาะอะไรอย่างงี้หลังจากเล่นบ้านนี่เนี่ยได้เวลารีวิวของจริงครับไปผมจะพารีวิวบ้านพักของเราคืนนี้ดีกว่านะฮะสวยมากประทับใจเลยแหละเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์ความทุกอย่างละบ้านนี้เขาบอกว่าออกแบบเป็นสไตล์แบบฟินแลนด์นะเพราะว่าที่เนี่ยเวลาอากาศหนาวมากนะหิมะตกก็คือท่วมอ่ะแล้วก็อยู่กันได้เป็นครอบครัวหลังเนี้ยพาไปดูห้องพักครับผมอุ้ยต้องเอากระเป๋าไว้ด้วยเนี่ยลืมไปปุ๊บอ๋อแบกครับไปครับชื่อบ้านที่เรานอนวันนี้นะคะชื่อว่าวิลล่าแกรนด์สูตรปูน่าจะมันเป็นภาษาฟินแลนด์แปลว่าต้นไม้เดี๋ยวเอากระเป๋าไว้ตรงนี้ก่อนโอเคอ่ะให้ดูพื้นที่ส่วนแรกก่อนที่พอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นที่แบบวางรองเท้าถอดรองเท้าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งนี่ฮะเขาออกแบบมาดีมากเลยมีแม็กซ์แขวนเสื้อนะเวลาหน้าหนาวเราก็จะมาใส่เสื้อโค้ทใช่ไหมหรือเสื้อกันหนาวตัวใหญ่ๆแล้วก็แขวนไว้หน้าบ้านนี่ได้เลยใช่แล้วมีคือวางรองเท้าโอ้สว่างแล้วอ๋อแล้วก็วางรองเท้าตรงนี้ได้หยิบวางครับแล้วก็ถือรู้ว่าเราไม่อยากใส่รองเท้าเราออกไปข้างนอกกินข้าวหรืออะไรเงี้ยเราก็ใส่นี้ได้อ๋อเขามีรองเท้าไว้ให้ด้วยใช่โอเคเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูห้องด้านในครับด้านในนี่เข้ามาว้าวเลยทันทีโอ้ไม่น่าเชื่อว่าบ้านหลังนี้จะอยู่ได้กี่คนครับเนี่ยเห็นเก้าอี้วางอยู่ใน10แล้วนะบ้านนี้อยู่ได้7 คนเจ็ดคนบอกราคาก่อนตั้งแต่เริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะ7คนเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 30,000 แล้วแต่ช่วงเวลาแล้วก็ตัวนี้เป็นโซฟาค่ะแล้วก็มีทีวีจอก็เริ่มต้นอยู่ตรงนี้โอ้โหน่าจะเอา Nintendo Switch มาถ้ารู้ว่าจะเจอบ้านมีเครื่องฟอกอากาศอย่างดีนะฮะเครื่องเสียงนี่ก็ใช้ Bose เลยนะอย่างดีเหมือนกันคือความสะอาดนี่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นนี่สุดยอดอยู่แล้วใช่ค่ะการตกแต่งของบ้านนี่ก็ใช้โทนสีเขียวอ่อนๆสีฟ้าอ่อนๆอย่างเงี้ยพาสเทลมากนะโซนนี้น่ารักสุดเลยน่าจะเหมาะกับเด็กๆนะเป็นพื้นยกระดับขึ้นมานิดนึงนะมีเก้าอี้มีเบาะนั่งอยู่นั่งที่พื้นที่เก็บของแล้วยังมีเบาะเล็กๆให้อีกนะฮะมีโต๊ะตรงกลางนั่งเล่นนั่งอะไรอย่างงี้กันเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนได้เลยแล้วก็ยังสามารถเปิดที่กั้นห้องได้ด้วยนะตรงนี้ระบบแอร์นี่เขาก็แยกด้วยอ่ะเพราะเขามีระบบแอร์ตรงนี้แยกกับตรงโซนที่เป็นโซนรับแขกด้วยนะครับโซนนั่งเล่นอ่ะดึงให้ดูแล้วประมาณนี้ก็คือถ้าปิดกั้นห้องไว้ก็ปิดได้ถ้าเด็กมาอยู่ด้วยเล่นกันก็แบบอยากไพรเวทกันเฉพาะเด็กๆก็ไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้ปิดเลยอะไรแบบนี้เข้าท่านะดีมากดีตรงนั้นก็มีตู้เล็กๆอีกตู้นึงนะมันน่าจะเป็นตู้เก็บของของที่แบบเอาไว้ใช้ในห้องนี้เนี่ยแล้วตรงนี้แขวนเสื้อผ้าได้ค่ะแล้วก็ดูโซนครัวให้เสร็จก่อนไหมตรงโซนห้องนั่งเล่นให้ทั่วก่อนเนาะเพราะว่าโซนนี้แบบเข้ามาแล้วว้าวจริงพอเปิดประตูใหญ่เข้ามาเราจะเห็นโซนที่นั่งกินข้าวตรงนี้ก่อนเพื่อนเลยอ่ะปุ๊บแล้วดูอ่างล้างจานดิครับมันใหญ่มากเลยนะขนาดโอ้โหวางจานได้แบบเป็นเยอะแล้วค่อยล้างทีเดียวและเขาก็มีเครื่องล้างจานเลยมาให้พร้อมเลยนะครับเราไม่ต้องเตรียมหมายพวกเนี่ยอุปกรณ์ล้างจานทั้งหลายเพราะว่าจานชามอะไรอยู่ข้างหลังหมดเลยนะครับเพื่อนบ้านทำมาเอ้าเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านอยู่อีกหลังเป็นข้างๆใช่ครับ
หมาะกับการจะแบบมาเป็นแบบมากับเพื่อนมากับครอบครัวแล้วก็อย่างเงี้ยมาแบบมากลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มครอบครัวคนละบ้านกันอย่างเงี้ยแล้วก็บ้านนี้อยู่หลังนึงอีกบ้านนึงนะแล้วดูเตาสิครับกับเครื่องดูดควันชุดนี้นี่ก็แบบชุดใหญ่เลยนะมีเตา3เตาแล้วก็อยากให้พี่เข้ามาข้างในด้วยนะตรงนี้นะครับอุ๊ยโหมีเครื่องล้างจานด้วยครับสะดวกสบายอีกแล้วครับแม่มีวิธีใช้ให้ด้วยไม่ยากเลยฮะอุ๊ยแถมเลยอ่ะอยากกลับมาค้าอีกเลยอ่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ซื้อของกินเพราะว่าราคาดีมากเลยนะใช่คือถ้าเราไม่ได้คือถ้าเรามาวันธรรมดาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะถูกกว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือว่าลองไม่เอ็นยิ้วมากใช่ก็คือละ15,000นอนได้7คนก็ตกคนละ2,000กว่าบาทถ้าเทียบกับญี่ปุ่นปกติเรานอนญี่ปุ่นก็ห้องหนึ่งก็ 3-4,000 ก็แล้วเนาะแค่ห้องเล็กๆอ่ะนิดเดียวอ่ะแต่นี่แบบหลังใหญ่มากแล้วอยากให้ดูอุปกรณ์ที่เขาเตรียมไว้ให้เรานะครับก็คือพวกนี้ใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นจานชามแก้วน้ำนะครับถ้วยจานทั้งหลายคือเขาเตรียมไว้หลายชุดมากอ่ะคือพร้อมสำหรับอยู่เป็นครอบครัวใหญ่ได้เลยไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นอะไรครับปุ๊บโอ้โหมีดทุกอย่างพร้อมช้อนส้อมพบชั้นล่างโอ้โหชั้นล่างก็มีอีกนี่ไงครับหม้อเขียงโอ้โหหม้อกระทะมีเตาแบบชาบูเตาชาบูที่แบบกินนอกบ้านยกออกไปนั่งกินข้างหน้าบ้านนอกบ้านอะไรเงี้ยโอ้โหได้ด้วยโอ้อยากไปชมแต่ตรงนี้ก็เป็นไมโครเวฟหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนชาก็มีเตรียมไว้ให้ครับแล้วก็ตู้เย็นเฮ้ยตู้เย็นมีวัตถุดิบป่ะวะไม่มีไว้ให้ซื้อเข้ามาเองซื้อของสดมาแต่ตู้เย็นก็ใหญ่มากนะตู้เย็นก็ใหญ่มากโอ้โหเพียบเดี๋ยวไปเข้าห้องนอนแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ให้จบเลยนะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำครับห้องน้ำนี่ก็เซอร์ไพรส์เราอีกเหมือนกันเพราะว่าใหญ่มากๆเหมือนกันแค่ห้องส้วมนะครับเขาแบ่งเป็นสองห้องก็คือถ้ามาหลายคนก็ไม่ต้องแย่งกันเพราะว่ามีหลายห้องเลยเฮ้ยตรงนี้ไฟอ๋อไฟติดอัตโนมัติด้วยครับแล้วก็เป็นส้วมอัตโนมัตินะฮะอุปกรณ์หัวดูดสะอาดสะอาดมากทั้งนั้นก็ห้องส้วมแบบเดียวกันใช่ค่ะแต่ว่ามี2ห้องไงถ้าเวลาพี่ปู่ปู่ใช่มั้ยหนูก็ปู่ปู่อีกห้องนึงไงคนละปู่ปู่ก่อนแล้วข้างหลังพี่คืออะไรมั้ยเครื่องซักผ้าโอ้โหนี่เครื่องซักผ้าขอซักเลยมั้ยเฮ้ยไม่ต้องรีวิวขนาดนั้นเอาแค่ให้ดูว่ามีอะไรบ้างก็พอเดี๋ยวเพิ่งดูทางนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นที่แขวนผ้าที่แขวนผ้าค่ะทำไมที่แขวนผ้ามีเสียบปลั๊กด้วยฮะเออใช่ไว้เพราะอะไรอ่ะเออไม่แน่ใจอ่ะให้มันร้อนเออเป็นไปได้นะให้มันร้อนอากาศหนาวบางทีที่นี่มันเป็นเจย์อีเมสสกีที่นี่เป็นสกีรีสอร์ทเฮ้ยมีอะไรบอกผมบ้างฉันจะบอกนะว่าชุดนอนจริงเหรอเออมีชุดนอนให้ชุดนอนเนี่ยใส่ชุดนอนนี้ไปกินข้าวแล้วกันโอ้ยไปช่วยหน่อยเอากระทะเนี่ยค่ะนี่ค่ะได้ของผมก็ทำใหญ่มากแล้วก็พวกชุดต่างๆที่ใช้ในห้องน้ำนะคะแปรงสีฟันยาสีฟันหมวกคลุมผมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็สบู่ล้างมือตรงนี้นะคะทิชชู่เช็ดหน้าเช็ดมือมีไว้ให้ใช้นะคะข้างหลังนี้ยังมีอีกปึ๊บหลังนี้ถึงจะเดินเข้ามาถึงจะเป็นอ่างอาบน้ำครับน้ำก็ใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะอ่างอาบน้ำเนี่ยอ๋อใช่จริงด้วยเนี่ยเพราะว่ามันมีปุ่มกดเต็มเลยเนี่ยใช่ใช่เฮ้ยมันก็ต้องแบบนวดบุ้ง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 ดิโอ้เปลี่ยนใจได้เดี๋ยวไปกินข้าวด้วยชุดนี้ดีกว่านี่แล้วก็ก็จับมาแช่น้ำกินเออให้สบายสบายไปแข่งไปเรื่อยๆยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปดูนี่เลยนะฮะห้องนอนว่าหน้าตาเป็นไงใช่ค่ะความหนักสุดนี่คือฮะคมเช็ดเท้าเป็นแบบวางได้สองวางสองชั้นอะก็จะได้ไม่เปียกพื้นใส่ใจใส่ใจมากแล้วก็เวลาที่เราเก็บเราก็ได้แบบผึ่งไว้อย่างนี้ด้วยน่ารักแล้วก็นี่อะไรครับเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นก็มีเครื่องดูดฝุ่นมี2แบบเลยมีโรบอทด้วยแหม่ๆๆๆ
ี๋ยวค่อยมาเล่นเฮ้ยเดี๋ยวมันวิ่งออกมานะเดี๋ยววิ่งออกมาโอเคพาไปดูห้องนอนก่อนครับห้องนอนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2ห้องนะครับนี่ซ้ายกับขวาดูห้องทางขวาก่อนแล้วกันซึ่งห้องนี้ความใหญ่ก็ดูขนาดเตียงแล้วกันนี่น่าจะนอนได้ประมาณสักน่าจะ 3-4 คนเลยนะใหญ่มากอ่ะก็ปกติเมื่อวานเนี่ยเรานอนแค่เตียงเนี้ย2คนแต่เอาจริงๆถ้านอนแบบสบายสุดก็นอน2คนนอน2คนอืมแต่นอนที่ว่านอน 3-4 คนได้เลยเนี่ยอืมแล้วก็นี่ฮะข้างในห้องมันยังมีทีวีด้วยนะครับก็คือแบบคือความด้วยก็สะดวกเนี่ยพร้อมเลยแหละเยอะมากฝั่งนี้นะฮะฝั่งนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าจริงๆก็มีที่แขวนเสื้อด้วยเราก็จะวางกระเป๋าอะไรตรงนี้ได้ใช่พวกบางคอยอะไรเงี้ยก็พื้นที่ก็ใหญ่มากนะสำหรับวางกระเป๋าเนี่ยใหญ่เลยแหละส่วนแอร์นี่เขาซ่อนอยู่ข้างด้านบนนะครับซึ่งทำให้ห้องมันดูดีเลยไม่ดูแบบโรคสายตาแอร์ทุกตัวซ่อนไว้แล้วก็ยังมีอีกห้องนึงฝั่งนี้เฮ้ยเตียงใหญ่เท่ากันนี่นะเท่ากันอ๋อเหมือนกันเลยสองเหมือนกันเลยออกแบบเหมือนกันเลยเป๊ะเลยออกแบบดีแล้วก็ใส่ใจเรื่องความสะดวกในการใช้งานแล้วก็ไม่ทำให้พวกแอร์อะไรเนี้ยเก็บหมดเลยทำให้รู้สึกว่าแบบไม่เกะกะตาอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่มีไอเดียว่ะเฮ้ยเราอยากตั้งบ้านอย่างนี้ไหมแล้วเราอยู่ก็แค่2ห้องอย่างนี้แล้วก็มีแค่เนี้ยเอ็นจอยได้แล้วนะเอ็นจอยมีไอเดียตั้งแต่เมื่อกี้แล้วเห็นห้องครัวปุ๊บเอ็นจอยอยากคิดว่าเป็นแบบบ้านในอนาคตเลยชอบมากเลยกำลังดีเฮ้ยดีว่ะโอเคโอเคนี่ฮะสรุปว่าเราชอบบ้านหลังนี้มากคือดูด้านนอกเนี่ยมันดูง่ายๆสบายตามากเลยนะก็คือไม่มีอะไรมากเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมธรรมดาเลยแต่เข้ามาแล้วดูดีทีเดียวแบ่งโซนแบ่งฟังก์ชันได้พอดีกับชีวิตมากๆใช่ฟังก์ชันการใช้งานดีมากเดี๋ยวพ่อเอาไปลวกหน่อยนึงก่อนนะก่อนอ๋อใช่เพราะว่าฝั่งด้านนอกก็มีไฮไลท์อยากให้ชมอีกนะครับเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเหมือนสวนหลังบ้านจริงๆก็คือติดกับสนามเทนนิสที่เราเล่นเนี่ยออกไปเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เลยอ่ะแล้วก็นั่งเล่นแบบว่าสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้นะนี่ก็ปิดได้หมดเลยดูสิโซนนั่งเล่นเพราะว่าตรงนี้มีเขายังมีชุดนั่งกินข้าวอีก2ชุดนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีซิงค์ล้างจานอยู่ตรงนั้นกับเตาบาร์บีคิวขนาดใหญ่ยักษ์ปิ้งย่างหมูได้ทั้งตัวแล้วครับเนี่ยครับเปิดให้ทุกคนดูหน่อยนะครับว่าอันนี้เป็นฟาซิลิตี้ของที่มีให้โอ้โหดูครับเตาบาร์บีคิวครับเอ๊ะผมให้ดูยังว่าสนามเทนนิสอยู่หลังบ้านแล้วเลยนะนี่แล้วตรงสนามหญ้าเขาทำเป็นแบบพื้นหญ้าตรงนี้ไว้ด้วยแบบเรียบๆอ่ะผมว่าตีกอล์ฟพัดกอล์ฟเล่นก็สนุกได้เหมือนกันนะตรงนี้แผนกล้องให้ดูก่อนโอ้โหบรรยากาศดีเวอร์เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเอาไปกินอาหารแล้วก็อีกอย่างนึงห้องพักที่ห้องนี้นะสมมติถ้าเรานอนที่เนี้ยเขาจะเสิร์ฟอาหารเช้าที่ห้องโอ้ใช่อ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้ดอยที่เรารู้สึกว่าแบบเขาก็แบบใส่ใจดีนะตรงนี้คือแบบรองเท้าใช่ไหมจะได้ไม่มาเลอะข้างในนี้เขาทำที่แบบจอดรองเท้าเอ้ยถอดรองเท้าอยู่ข้างนอกตรงนี้ด้วย อีกนิดนึงจะบอกว่ามันไม่ได้ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวอื่นด้วยสมมติว่าเราขับรถเช่ารถขับมาเที่ยวญี่ปุ่นเองใช่ไหม ในเมืองนี้เราอาจจะไปอยู่ในละแวกนี้เนี่ยเที่ยวที่นี่ใช่ไหมอาจจะเที่ยวที่สวนดอกไม้ที่เราเพิ่งไปมาบาโกโนซาโตและอาจจะไปทากายามะที่ราคาวาโกแล้วก็ขับเลยขึ้นไปถึงคามิโกจิอะไรนี้ได้คือในละแวกนี้คือเที่ยวได้นาโกย่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เที่ยวเยอะว่างั้นถ้าเพื่อนสนใจมาเที่ยวที่นี่นะผมว่าที่นี่เป็นที่ที่พักเราคุ้มค่ามากคือจ่ายราคาที่เมืองไทยยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะผมว่านะบางที่ที่เราไปแบบหมู่คณะแล้วต้องเสียเงินแบบ4 5 6คนเงี้ยไปเหมาหลังใช่มั้ยบางที่ส่วนใหญ่ก็จะ 15,000 แล้วที่นี่เหมือนกันราคาเดียวกันเลยนะแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกแบบน่าพักมากครบมากแล้วเขาบอกว่าอากาศดีมากๆด้วยเพราะอยู่บนเขาที่เนี่ยโอเคประทับใจชอบมากแล้วเดี๋ยวจะลงแผนที่และเบอร์ติดต่อให้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเองนะครับเอาละครับคราวนี้จะให้ดูแผนที่นิดนึงนะครับว่า Holiday Green House Holiday House Green Garden นะครับอยู่ตรงไหนของญี่ปุ่นนะครับคือมันจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองกุโจนะครับจังหวัดกิฟุ
ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวผมเอาออกมาในแผนที่ให้สังเกตว่าจริงๆแล้วมาจากทางนางโงย่าจะไม่ยากนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางระหว่างกิฟุกับทาคายาม่านะฮะแล้วก็นี่จากจุดนี้ที่เราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราสามารถไปเที่ยวทาคายาม่าก็ได้คามิโกจิก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเที่ยวทางกุโจก็ได้นะครับแล้วก็จุดที่เราอยู่เองก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เยอะแยะเลยนะครับช่วงนั้นหนาวก็เป็นสกีรีสอร์ทนะครับบริเวณนี้มีสวนดอกไม้มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีสวนสัตว์นะฮะแล้วก็กิจกรรมจุดที่ทำกิจกรรมอีกเยอะแยะเลยนะฮะแต่ถ้าซูมเอาลงไปจะสังเกตว่านี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวเพียบเลยนะครับแล้วก็มีจริงๆจุดที่เราพักก็ไม่ห่างจากพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างนี้ด้วยครับร้านอาหารเยอะแยะไปหมดเลยครับแถวนี้ก็อยู่ที่ทุกคนจะวางแผนแล้วกันเนาะว่าจะเที่ยวที่ไหนโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเย้มีใครมาเหรอมาตกเบรกฟาสต์ตอนเช้าว้าวและนี่คืออาหารเช้าที่เขามาเสิร์ฟถึงห้องพักเลยนะครับโอ้มีขนมปังมีเยอะมากนะครับกาแฟน้ำต้มมาเป็นชุดเลยฮะโหว้าวดูนี่ครับอาหารที่เขาเตรียมไว้นะฮะให้เรา